กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในเบสรีวิวรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมการีน่าดีดีแท้งกันเช่นเคยนะครับในวันนี้เองนะครับก็เป็นวันพฤหัสที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกวันพฤหัสนะครับจะมีชุดใหม่มาขายนะครับและแน่นอนว่าชุดนี้ก็เป็นชุดนักผจญภัยนะครับชุดนักผจญภัยนะก็ดูเท่ไม่เบานะอย่างของผู้ชายเห็นไหมจะเป็นใส่ชุดเนี้ยชุดเล่นสกีนะครับเล่นเขาเรียกกันนะสเก็ตสกีอะไรนี่แหละสกีน้ำแข็งนะครับส่วนชุดของผู้หญิงก็จะเป็นกะลาสีเรือดูเท่นะเป็นนักเดินทางนักผจญภัยก็ใครที่ชอบแนวนี้สายแฟชั่นก็จัดกันได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับที่มาใหม่ก็คือปีศาจเกล็ดน้ำแข็งนะครับก็มีมาให้ดรอปแล้วนะครับในขณะนี้นะครับก็มีดันใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็ชื่อว่าดันเขาแห่งความมืดนะครับดันของเขาอ่ะตัวเองไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าดันเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปเล่นดันเขาให้ดูกันนี่ครับเขาแห่งความมืดดันเจี้ยนพิเศษเปิดแล้วนะครับก็ที่จริงผมเห็นมันตั้งแต่เริ่มต้นแผ่นแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีในปฏิทินของดันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็น่าจะเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนคิดว่าน่าจะมีคนได้เล่นอยู่นะครับตอนเที่ยงคืนแล้ววันนี้เขาก็ได้เนี่ยทำโปสเตอร์มาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเดอดันใหม่เข้าแล้วนะดันใหม่ได้อะไรบ้างอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะได้ไอ้นกแก้วเนี่ยไอ้นกเนี่ยที่คล้ายๆฟิตกิฟต์นะครับแล้วก็ได้ไอศครีมแล้วก็ได้ไอ้ตัวน้ำแข็งนี่ด้วยตัวใหม่นะครับตัวใหม่แล้วก็ได้ฟิตกิฟต์มีการได้ชิ้นส่วนฟิตกิฟต์ด้วยฮะแล้วยี่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือของแรไอเทมเลยนะชิ้นส่วนสโนควีนนะคุณผู้ชมโอ้โหห้ามพลาดเลยนะดันนี้นะใครที่สายฟรีอยากได้สโนควีนนะครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วคุณสามารถมาเก็บชิ้นส่วนสโนควีนสะสมกันได้นะด้านนี้เดี๋ยวผมไปลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นแพทย่อยๆนะครับที่จริงมันมาพร้อมในแพทใหญ่นั่นแหละแต่เขาเพิ่งปล่อยมาพอตอนเข้าเกมก็ไม่ได้มีอัปเดตแพทนะครับแล้วก็เติมทิเก็ตราคาใดก็ได้ก็ใหม่แล้วผมนะโอเคเนี่ยฟิตกิฟต์ก็ใหม่แล้วใครที่สะสมไม่ครบจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่แล้วหลายๆแล้วนะครับก็มาสะสมกับกิจกรรมโซดาเย็นกันต่อได้นะครับโซดาเย็นกับไมค์แล้วนะครับก็ถึงเทศกาลแห่งน้ำแข็งกันอีกแล้วนะครับโดยที่ดันของปีเตอร์เขานะครับไม่ใช่ปีเตอร์เขาเป็นนักฟุตบอลนะครับดันของท่านเขาก็จะอยู่ในดันไทม์ลิมิตนะครับอยู่ในประเภทเดียวกับดันชิ้นส่วนอาวุธนะครับแต่นี่มันเป็นดันชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงน้ำแข็งหมดเลยเนี่ยกดดูได้นะครับว่าดันท่านเขามาวันไหนบ้างวันพฤหัสครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาทั้งหมด4วันนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาเล่นกันได้นะครับมีโอกาสได้สโนว์ควีนด้วยนะอันนี้ผมก็ทำการลงไปเรียบร้อยครับผมนะ3ครั้งเมื่อคืนไม่ได้เล่นได้เล่นวันนี้แหละ3ครั้งก็เขาจะให้เราผ่านไปทีละระดับนะครับสเปเชียลยากแล้วก็ฮีโร่นะครับแล้วราชันผมก็เพิ่งเปิดนะครับดูได้มีคนหรือเปล่าคนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับดันท่านเขานะแต่ระดับล่างๆผมคิดว่ามีนะเพราะผมเล่นมาแล้วนี่เห็นไหมฮีโร่ก็ยังมีบ้างนะครับส่วนราชันเนี่ยผมว่าคนน้อยคนอ่ะที่จะได้ในคนที่จะมาเล่นนะครับดันราชันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเล่นตาละ3ครั้งเนี่ยแล้วคงไม่มีใครไปลงโดยที่ไม่เอาของอะไปลงทำไมถูกปะไปลงทำไมก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวใน3ระดับเนี้ยเดี๋ยวเล่นสัก2รอบนะครับให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันโหดแค่ไหนแล้วก็ได้ของอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะก็คือผมได้มาแล้วแหละได้ชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับที่ได้มาก็ได้เป็นชิ้นส่วนฟิตกิฟต์นะครับที่เล่นไปวันนี้นะได้แล้วชิ้นส่วนฟิตกิฟต์เห็นไหมเนี่ยเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ชิ้นส่วนสโนว์ควีนยังไม่เจอครับแล้วก็เจอชิ้นส่วนไอตัวนี้ด้วยฟิตเบิร์ดนะครับนกกระจอกงอกง่อยนะครับแล้วก็ไอศครีมก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงหมดแล้วนะครับตัวใหม่ยังไม่ได้นะใครที่ทำการเล่นแล้วได้ตัวอะไรบ้างก็ลองแชร์มาได้นะครับหรือใครได้ชิ้นส่วนสโนว์ควีนโอ้โหบอกมาเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามีคนเคยได้แล้วยังนะครับ
แต่มันได้แน่นอนนะครับระดับราชันเนี่ยแน่นอนเลยระดับอื่นไม่แน่ใจนะอาจจะได้ยากกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูชุดกันหน่อยดิยังไงบ้างวะชุดอันนี้มีแพ็คใหม่มาด้วยก็ไปซื้อกันได้นะครับโอ้โหมันเท่ไม่เบาอ่ะโอ้โหอย่างเท่ครับดูเปินๆแล้วดูจากทรงผมน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงมันเป็นผู้ชายนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเพศดูนะอ่ะเปลี่ยนเพศก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดกะลาสีเรือเป็นลูกเรือผมลูกเรือลูฟี่หมวกฟางแต่เนี่ยหมวกฟางเดี๋ยวเอาพิดนี่ครับหมวกฟี่ลูฟางต้องผมเนี่ยคือลูฟี่นะครับ เอาเรื่องว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปลงดันกันนะครับลงระดับสเปเชียลก่อนแล้วกันนะให้ดูว่าระดับแรกมันยากแค่ไหนนะครับก็มีโอกาสได้ Snow Queen นะครับแล้วก็ไอศกรีมตามนั้นเลยไอเทมที่จะพาไปก็เอาอะไรไปก็ได้ครับผมนะตีแรงๆเนี่ยเจอพวกเพื่อน30ด้วยก็ไปช่วยเขาหน่อยนะดันก็เพิ่งทำการเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะท่านเขานี่มาแล้วก็จะมีเจ้าไอตุ๊กตาผีเนี่ยไอเนี่ยนะไอตัวผู้หญิงตุ๊กตาผีแล้วก็ท่านเขานะครับบินอยู่ผมว่าระดับนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรตุ๊กตาก่อนครับระดับหลังๆระดับพวกสูงๆแล้วตุ๊กตาอาจจะมีผลนะครับแต่ระดับนี้ไม่เป็นไรตีท่านเขาไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ตายมันบางครับผมเมื่อกี้ใครหวัดดีนะหวัดดีฮะดีจ้าเจอ FC ครับผมนี่ดีไปลองของใหม่อ่ะมีคนกดจ้าแล้วครับยังไงอ่ะปีเตอร์เขาลงมาทำอะไรโอ้โหมาฟ้าผ่าอะไรผมก็ผมแต่ผมไม่เจ็บอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนมดกัดอ่ะโอเคผมจะทำการเดินไปใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ชาร์จผมกลัวไอ้ท่านเขามันจะขังผมในโรงศพอะดิระดับนี้น่าจะไม่ใช้นะหรืออาจจะใช้ลงศพนะครับก็คือมันจะขังเพื่อนเราไว้นะครับเราต้องช่วยเพื่อนออกจากลงนะถ้าไม่ช่วยเพื่อนจะตายเลยครับผมเทิร์นต่อไปตายก็ประมาณว่าคล้ายๆกับดันแม่มดนั่นแหละดันแม่มดเวลาเพื่อนถูกแช่แข็งแล้วเราไม่ช่วยเทิร์นต่อไปมันก็ตีเพื่อนเราตกเหวตายนั่นแหละประมาณนั้นเลยง่ะอันติแล้วนี่เห็นไหมคุณผู้ชมชิปหายแล้วไงมันเสกลงเสิร์ฟใส่ผมครับผมสองคนเลยกูไม่น่าเดินมาเลยเพื่อนต้องช่วยนะครับเพื่อนต้องช่วยเพื่อนไม่ช่วยตายนะจ๊ะช่วยเลยด่วนนั่นนี้ก็ไม่ยากครับผมแต่ก็เหมือนตามสเต็ปอะมันดันไก่นั่นแหละเหมือนดันไอ้ไก่เครื่องบินอะมันเวลาเพื่อนโดนไข่ใช่ไหมแล้วก็ต้องตีไข่ให้แตกไปช่วยเพื่อนประมาณนั้นเลยส่วนไอ้ตุ๊กตาผีผู้หญิงข้างๆเนี่ยมันจะตีเราเรื่อยๆระดับแรกไม่น่าจะเป็นอะไรก่อนนะครับเป็นแค่ดาเมจเบาๆนิดๆจิบๆจิบจ้อยไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่ระดับราชันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะตีแรงสักแค่ไหนเชียวอาจจะต้องตีมันให้ตายก่อนก็ได้นี่ท่านเขาจะตายได้เห็นไหมสเปเชียลง่ายครับผมเมื่อกี้มันเก็บชาร์จผมไปแล้วไงผมโดนสตันคิดว่าไม่น่ารอดแล้วท่านเขาโอ้ยหนีนิดเดียวเองเกือบตายท่านเขานี่เหมือนว่ามันจะเป็นแวมไพร์ใช่ไหม
กึ่งแวมไพร์กึ่งพ่อมดหรือเปล่าดูคุณผู้ชมดูที่มือมันดีครับมันใช้พลังเวทลูกแก้วอัคคีอะไรสักอย่างนะครับใช้เวทมนต์ดูเท่มากถ้าอยากได้ชุดท่านเขาต้องหาจากไหนครับโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะสำหรับด่านท่านเขานะครับสเปเชียลนะส่วนระดับอื่นๆเนี่ยก็ลองไปลงกันดูได้นะระดับราชานี้ยังไม่มีคนเลยเอ้ยกดปิดอันนี้มันดันหุ่นยนต์ราชันท่านเขามีหรือเปล่าไม่มีคนเลยจริงๆนะครับนอกจากว่าคนที่เหลือรอดมาจากเมื่อคืนอ่ะถ้าเมื่อคืนเขาเปิดดันให้เล่นนะอันนั้นคือคนที่เหลือรอดมาแล้วแต่ฮีโร่ก็มีบ้างนะครับมีเมื่อกี้มีเห็นอยู่โอเคก็ประมาณนี้ก็แนะนำให้คุณผู้ชมลองไปเล่นกันดูเองนะครับแล้วจะได้รู้นะครับว่าท่านเขาโหดหรือเปล่านะก็สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้แหละนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยว5 โมงเย็นก็รอดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบาย